รู้ผมก็คาดไว้ก่อนแล้วว่าออกมามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าคนเนี่ยเข้าใจว่าคนเนี่ยคือสงสารไปทางแม่น้องชมพู่แต่คนไทยเนี่ยเขาก็ต้องแบบว่ามึงไม่ผิดกูก็ต้องถูกนะครับคือต้องมีฝ่ายผิดฝ่ายถูก1คนอ่ะก็เป็นปกตินะครับเวลาเราทำอะไรที่ถูกใจใครเขาก็ชื่นชอบแต่ว่าเวลาที่เราทำอะไรไม่ถูกใจไม่ถูกจริตคนเขาก็ต่อว่าเรานะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับผมเนี่ยเป็นทนายของลุงพลนะครับผมทำตามวิชาชีพของผมนะครับแล้วผมก็ปกป้องนะครับการทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับลุงพลนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับมันเป็นวิชาชีพนะครับแล้วผมก็เชื่อมั่นด้วยว่าลุงพลเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์โอเค คือพูดง่ายๆขยายความให้ฟังนิดนึงทนายตั้มก็บอกว่านี่คือหน้าที่ของคุณคุณเป็นทนายคุณมีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกความของคุณไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ถ้าเขาผิดเดี๋ยวคุณจะบอกให้เขามอบตัวรับสารภาพถ้าไม่รับสารภาพคุณจะถอน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 ถูกต้องครับจังสีมันต้องถอน